เสร็จอีเบิร์นเขาแต่งงานแล้วด้วยเดี๋ยวมาจะเป็นแค่เมียน้อยเอาเปรียบฉันเกินไปยังไม่ถูกนะผมเข้าใจแล้วฉันคงเกรงว่าก็จะมาก่อเรื่องให้เธอไม่ใช่นะไม่ใช่ข้ามันอย่างนั้นเลยความจริงสนิทเหมือนน่ะสุดแสนจะเลวเธอไม่ต้องมาด่าตัวเองให้เขาฟังหรอคะผู้ชายเวลาจะสลัดรักใครด้วยชอบใช้วิธีนี้ข้าพูดความจริงเด้อจะทำทุกสิ่งเหมือนไปทำไมมันไร้ประโยชน์นะอะไรนะก็ตามตื้อท่านเหรอที่บริวารจะตามตื้อข้าเขาบอกว่าจะตามตื้อเสียนี่เหมือนเวรกรรมนี่เจ้าเสียนี่เหมือนในที่สุดก็เห็นตัวจริงของเจ้าแล้วเห็นตัวจริงได้ไงข้าเป็นตัวปลอมอ่ะนายท่านแค่เป็นยังไงบ้างเธอได้กลับมาสำหรับขโมยดูแล้วที่พาปัญญาคือผู้หญิงทั้งหมด4คนตกหน้ารวม13ครั้งนะก็จะเป็นพระบารมีของพวกเจ้าเฮ้ยมาทำไมล่ะแม่นางลวกไม่ยอมฟังหรือไงหน้าข้าบวมจะเป็นหัวหมูอยู่แล้วไหนเอาละเอาละเรื่องของนางตอนนี้เจ้าอย่าเพิ่งคิดอะไรมากมะรืนนี้ก็จะถึงวันเปิดชุมนุมชาวยุทธกันแล้วได้ซื้อจีหยวนในวัดเศร้าหิ้งเชิญคุณชายรองกับผู้หญิงน่ะให้ไปร่วมด้วยที่คุณชายรองยื่นมือเข้ามาช่วยในวันนี้เนี่ยนับว่าได้หน้าไปไม่น้อยเลยคนในยุทธภพที่เป็นพวกเขานับวันยิ่งมากขึ้นแต่ว่าต่อไปเนี่ยคุณชายรองก็เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของเจ้าทางที่นี้ต้องควรจะเตรียมตัวไว้เตรียมตัวอะไรอีกนะก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันนี้อยู่นะถ้าไม่ทุกคนต่างคลางแคลงใจในตัวเจ้าถ้าเจ้ายังไม่ยอมรีบกุปรือวรยุทธเฮ้ยช้าต่อแม่งแตกแน่ไม่ฝึกแล้ววรยุทธ์บ้าบออะไรกันเขาไปเอาด้วยแล้วอุชิงกระบวนการที่นักประดุษสินสอนให้ท่านเนี่ยจะได้ผลมากเลยนะคะเขาจะทำอาหารอีกสองสามจานนะวรยุทธ์บ้าบออะไรกันน่ะข้าไม่คิดอยากจะเรียนที่นี่เลยไม่เจ้าจะคนไม่เอาไหนต้องมีฝีมือก่อนถึงจะเอาไหนงั้นเหรอเขาไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกต่อไปแล้วไม่อยากจะเจอไม่เอาไหนจริงจริงเฮ้ยได้งั้นเรามาฝึกเรื่องบุคลิกท่าทางของคนที่จะเป็นประมุขกันก่อนไม่ฝึกสันดานขุดง่ายสันดานขุดยากเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ไม่ฝึกไม่มีทางจะเป็นบ้าอะไรเนี่ยนอนก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่ได้ฮะข้าเกลียดมันข้าเกลียดคนอย่างเจ้าเสด็จอีเหมือนที่ถลอกลวงสาวๆให้หัวใจสลายกันไปทั่วสารเลวสิ้นดีเลยแล้วข้ากลับต้องมาปลอมเป็นเจ้าสารเลวนั่นเพื่อมาเก็บความเรื่องชั่วๆข้าไม่เข้าใจเลยจริงๆทำไมข้าต้องมาทำเรื่องบ้าๆแบบนี้ด้วยไม่เข้าใจจริงๆอ่ะนายท่านคุณชายเฉิงพาคนมาถึงแล้วค่ะมีคนหาเรื่องอีกแล้วเหรอเนี่ยไม่ต้องกลัวนะเขาไปดาวรับสบานท่านที่เฉิงจิงไทยตอนนี้เขาอยู่ไหนพี่ใหญ่เข้ามาช้าไปต้องขอโทษด้วยลำบากใช่ไหมก็ได้ข่าวว่าวันนี้พี่ใหญ่ได้สร้างวีรกรรมครั้งสำคัญต่อหน้าพวกชาวยุทธเอาไว้ขับไล่พวกชาวอินโลจนแตกกระจายไปหมดเป็นข่าวดีจริงๆไม่สมหวังสมเป็นพี่ใหญ่ที่ห้าวหาญไม่มีผู้ใดสามารถเทียบเทียมได้แล้วนี่คุณชายเฉิงพยายามพักที่ตีในสวนดอกไม้เหมือนอย่างที่เคยใช่ไหมล่ะขอบคุณท่านพ่อบ้านสีอย่างนั้นคนที่ขับข่าวมาคอยก็พักอยู่แถวห้องครัวก็ได้ถ้าว่าเราต้องข้าจะมีของบางอย่างที่ต้องนำเข้าไปด้วยรบกวนท่านพ่อบ้านสีช่วยเปิดประตูด้านหลังให้ทีพอได้ครับไอ้แย่ท่านเอาของพิเศษอะไรมาด้วยเหรอคะของพิเศษนี่พูดได้ถูกต้องสิ่งที่ข้านำมาเป็นของพิเศษมากจริงๆเลยเรื่องของของที่อยู่บนรถลงมาเลยครับเดี๋ยวยืนก่อนครับครับหัวใจหมดแล้วแม่น้ำบ่อตันเมื่อวานดึกแล้วยังไม่นอนอีกเลยเนี่ยที่นี่ไม่มีอะไรไม่ต้องกวนเจ้าเดี๋ยวเจ้ากลับไปพักผ่อนเถอะนะเอาคำบอกแล้วไงวันนี้เจ้าก็เหนื่อยมามากแล้วทำไมข้ารบกวนเจ้าอีกแล้วเดี๋ยวกลับไปพักผ่อนเถอะนะพรุ่งนี้ยังมีงานต้องทำอีกมากว่าง่ายกลับไปซะเถอะนะ
รีบเข้านอนสิพรุ่งนี้ค่อยเจอกันเดี๋ยวฉันตาบอกมีเศษอะไรกันมาดูนิดหน่อยก็ไม่ได้小心点，我来扶你。马克就去。不，谢了。不用，我自己还可以。我自己可以。小心点啊！小这里就是金口神府门的。谢姑娘，麦娘子，这里就是神府后花园。每次我来的时候，都住在这里。麦娘，王在这里，你也靠慢着。我相信绝对没有人来过这里。请撤。这么干脆你还是不想这是大哥哎话我可说在前头他要是来了我是一定要走好好好好了你说不见就不见请把手把手把手一惊你们为什么才叫做那龙门让那小侯爷亲自杀二十一门那不就接到了警告都快属下看错了他用门我要说在屁他们看成我看上一部可龙门的我真想把你们这手给废了骑兵总头主呢这事儿让你统领领来怎么说呢神域门在路上路上路上也不特殊的小侯爷总楼主有一些怀疑跟神域门是同一招如今看来果然不错是对我早就这么说了吗那是大计不大的关乎怎么没好就饭桶别靠走花间楼主那坏剑主家在这不呢这回他们打仗了派人潜伏到金陵城林被谁逃吧可别再给我闹笑话了是รับทราบ我派在神域门ประกบอยู่ข้างตัวของสันติป่านนี้คงจะเริ่มงานให้ข้าแล้วตาเก๋เอ๊ะพี่ยังตั้งแต่ท่านได้รับบาดเจ็บนี่รู้สึกว่าเขาอ่อนลงไปเยอะนะงั้นเหรอน้องสามก็ว่างี้เหมือนกันเนอะเอ๊ะน้องสามเข้าไปไหนซะแล้วเนี่ยเขาช่วยข้าทำธุระอยู่ที่โรงเก็บเป่ากวงอ่ะตาเก๋พี่ยัยคงจะกุ้มเรื่องพวกผู้หญิงเหมือนเดิมใช่ไหมน่าเบื่อจะตายคือ大哥ใหญ่ความจริงนะท่านก็ดีพร้อมทุกอย่างจะมีแต่เรื่องผู้หญิงนี่แหละที่ข้ารับไม่ได้จริงๆนะข้ารับไม่ได้เหมือนกันนะคือหมายความว่าสำหรับคนบางคนที่มีเรื่องที่แก้ไม่ได้จริงๆมันน่ารำคาญที่สุดคนเรามันก็อย่างนี้แหละแต่ว่าพี่ใหญ่ท่านพอจะบอกท่านได้หรือเปล่าว่าตั้งแต่ท่านเกิดมาเคยรักจริงๆสักคนบ้างไหมมีเพียงนางคนเดียวเท่านั้นเสียดายที่ข้าไม่รู้ว่าตอนนี้นางอยู่ที่ไหนบ่อยครั้งทีเดียวที่ข้าคิดถึงนางจังเลยนี่พี่ใหญ่นี่ท่านบอกรู้ได้ไหมว่านางเป็นใครบอกดีกว่านะที่นี่说了你也不一定认识นายพี่ใหญ่อย่าเล่นตัวได้ไหมอ๋อเจ้าพี่รองชินดาเมย์อ๋อน้องอยู่คนนี้ไม่ได้เจอกันตั้งนานย่าเจ๋อพี่เขยคะงั้นพรุ่งนี้จะพาเข้าไปด้วยไหมว่าหล่อเพื่อนคุณข้านะก็ไปไงนี่ล่ะได้ยินฝีมือนางวันนี้เข้าตาผู้ชมมากเจ้าว่าวัดเซาหลินเป็นคนเชิญนางไปเองเลยนะเนี่ยเจ้าหลงจินหัวล้านเจียหยวนแล้วน้องว่าจะตาไม่เข้าตาผู้ชายไงกันวันนี้ก็สู้เข็นบาดเข็นไหล่ของเจ้าสนับผู้ชายอย่าต้องไปกันให้เขาตั้งหลายครั้งเนี่ยหลงจินหัวล้านเลวสิ่งดีแหมพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่เลิกพูดเถอะข้าปวดหัวกระดานจะแย่อยู่แล้วเออจริงสิงานชาวยุทธภูมิจะเข้าไปด้วยใช่ไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากข้าเชื่อว่าต้องมีคนของทุกสำนักมาร่วมแน่ๆเลยอีกแล้วโอ้ยพี่ใหญ่ท่านกังวลเรื่องอะไรอยู่เหรอเกิดมาก็ไม่เคยไปงานอะไรมาก่อนแล้วจะมาเข้าไปพูดต่อหน้าคนตั้งมากมายแค่คิดก็กลัวจนตัวสั่นไปหมดแล้วมาดมันเท่ๆชอบพระมุกเซิร์นเท่แบบนี้เยอะไงก็ไม่รู้นะวันนี้เหมือนวิ่งเหนื่อยชู้ด้วยชู้ด้วยชู้ด้วยกันไต่สื่อไม่ต้องเกรงใจพวกเราคนกันเองเหมือนกับเราชินชอบเหมือนนั่ง